รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เธอเป็นนางแบบสูงปริศทีเดียวคุณผู้ชมคุณเธอสวยมากวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องหลบไกลๆนะครับรัศมีแขกสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ปลื้มมากเลยสรีระลูกคืออย่างนี้ ถึงแม่จะเกิดมารูปร่างอัปลักษณ์แต่แม่ก็อยากเป็นนางแบบสอนแม่โพสหน่อยสิอุ้ยอันนี้ยากเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าดูอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใช่แค่รูปร่างที่อัปลักษณ์นะคะก็เดี๋ยวสมมติเราคาดมันไม่มีอะไรดีเลยหรอมันไม่มีอะไรดีหรอไม่ก็นายแม่ขอท่าหนึ่งหลังตรงเป็นคนแบบหลังตรงเรื่องบุคลิกภาพอะไรอย่างเงี้ยตรงแล้วไงอีกถ้าถ่ายรูปตรงๆอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นว่าเราเป็นแท่งตรงๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะมีการแยกสัดส่วนเช่นเอียงขึ้นถามว่าทำไมเราเอียงมันทำให้ขาเราอยู่ยาวขึ้นพอขาเราอยู่ยาวเสร็จเราแอนไปข้างหลังนิดนึงแอนอีกค่ะแอนอีกค่ะแอนอีกค่ะทีค่ะแล้วโอเคคุณผู้ชมครับวันนี้รัศมีแขมีภารกิจทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมเมนูนั่นก็คือน้ำพริกกะปิกับเครื่องเคียงตามใจชอบไปดูกติกาเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปคุณผู้ชมครับน้ำพริกกะปิกับเครื่องเคียงตามใจชอบฝีมือรัศมีแขจะกินได้หรือเททิ้งติดตามชมเลยอันไหนคือกะปิอันนี้มะขามใช่ไหมนี่วะเอาอาจารย์ไม่ช่วยเลยเหรอไม่รู้ไม่อาจารย์จับเวลาหรือยังจับแล้วลงมืออันนี้กะปิอันนี้เรารู้นี่มันคือกะปิฉันจะหยิบช้อนให้เธอฉันช่วยเธออาจารย์เป็นคนที่ชอบทานกับข้าวรสจัดนะครับก็ใส่ลงไปแต่ถ้าทางการจับสากของเธออันนี้ปกตินะคะเอาเหรอถ้าสากที่บ้านอย่างนี้อาจารย์ตายแล้วอาจารย์เป็นคนกินรสจัดเพราะฉะนั้นมันไม่พอค่ะแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็สัญญาแล้วว่าวันนี้จะทานอาหารของแขให้หมดแม่รักลูกนะแต่ลูกจะฆ่าแม่หรอไม่ฆ่าครับนี่โอ้ยพริกขนาดนี้เนี่ยตำพอพิธีเอาเพราะว่าการตำน้ำพริกกะปิอย่าให้พริกมันละเอียดเยอะใช่หยาบหยาบหน่อยถูกแล้วก็กะปิเราก็ใส่เข้าไปนะถ้าเราไม่ใส่อย่างนี้มันไม่รู้หรอกครับว่าเป็นกะปิต้องใส่เยอะต้องใส่เยอะอ๋อหนูก็เป็นคนทำน้ำพริกที่เน้นกะปิโอ้ยหอมนะหอมมากทำไมหนูเวลาหนูตำหนูชอบย้ำย้ำย้ำอย่างนี้มันถ้าตำอย่างเงี้ยอาจารย์กลัวมันกระเด็นเข้าตาไงเพราะฉะนั้นแต่แม่ไม่เคยจับสากแบบย้ำขนาดนี้เลยจับยังไงครับเนี่ยแม่ทำอย่างนี้ถ้าเป็นแม่ตำนะจะแจ๊ะจะแจ๊ะไปอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก่อนนะนึกก่อนถ้าที่บ้านเขาจะเรียกว่าตำแบบดัดจริตดัดจริตนิดๆอย่างเงี้ยแบบมีบริบทที่แบบตำแบบดัดจริตใช่ก็คือก็จะเป็นอารมณ์ตำแบบนี้ตำแบบนี้ไม่กระเด็นเข้าตาตำแบบนี้คือได้กินตำแบบอาจารย์ไม่ใช่คืออ่านไม่ได้ละค่ะเข้าใจค่ะตำแบบฉันไม่ได้ค่ะใช่อ๋อค่ะไหนคะอาจารย์ชิมก่อนโน่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 ฉันยังไม่ชิมยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาโอเคเสร็จก่อนเราเอาไข่มานะคะเราตอกไปอาจารย์ตอกไข่เป็นไหมคะอ๋อถนัดค่ะลูกตายอ๋อเราสมิแคตอกไข่เก่งมากเลยอะค่ะไม่อันนี้สังเกตว่าเป็นคนที่ตอกแล้วเนี่ยมันชอบอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะอาจารย์ของหนูอะเปลือกมันชอบเข้าไปด้วยไงโอ้ยหนูคนไข่ก็คล่องนะเขย่าทั้งตัวเลยดูสิลูกไม่งั้นจะมีผัวมีผัวหรอคะแม่อยากทำเป็นบ้างอ่ะแม่อยากมีมั่งอาจารย์ถึงยินดีแล้วค่ะเอาล่ะค่ะแล้วก็ใส่แป้งด้วยฉันรู้ว่ารัศมีแขกเธอต้องทำกับข้าวเก่งเพราะดูท่าทางเธอจับอะไรต่อมีอะไรเธอถนัดมากเลยเดี๋ยวก่อน
เอาจริงๆอันนี้ถามนะให้ใส่เป็นลูกนะให้ใส่เป็นลูกเหรอคะทีมงานมีดอยู่นี่ค่ะมีดระวังมือนะมือก็มือหนูอาจารย์ไม่ต้องยุ่งขอโทษค่ะเนี่ยมันชึบเข้าไปอาจารย์เจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บนะขอโทษที่กูค่ะขอโทษค่ะนิ้วหนูนะอาจารย์ไม่ยุ่งหนูเจ็บหนูก็เจ็บคนเดียวนะคะหนูระวังนะลูกนะแม่ห่วงลูกหนูหั่นอะไรอยู่คะลูกแครอทมั้งคะค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่รู้เหรอคะกระทะร้อนหนูชอบมะเขือยาวมากๆไหมลูกชอบค่ะแต่ว่าส่วนมากหนูชอบกล้วยบราซิลอะไรกล้วยน้ำว้าไทยก็จะแค่นี้ใช่ไหมอันนี้กล้วยบราซิลแขกกล้วยบราซิลก็ถึงประมาณนี้อาจารย์เพราะหนูทานผลใหญ่จังเลยนะใช่เพราะเวลากินมันอิ่มอ่ะอาจารย์เข้าใจค่ะแง่เอาสบายโอเคค่ะนะคะหนูระวังมือนะลูกมือหนูไหมอาจารย์อาจารย์มาหั่นเองก็แม่ห่วงไม่ต้องมาห่วงอ๋อหนูใส่มะนาวด้วยเหรอคะตำน้ำพริกใส่ไหมไม่ใส่ปะเขาใส่สิใช่ใส่สิคะแหมพูดอย่างนี้ก็เอามาโอ้ยอันนี้อาจารย์ชอบก็เปลือกก็ใส่หรอแต่รู้ว่าอาจารย์ชอบเป็นน้ำพริกกะปิแบบสูตรอเมซอนเหรอคะใช่ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากอร่อยเติมอีกอ่ะเติมอีกค่ะเม็ดมะนาวไม่มีประโยชน์นะคะคนไทยชอบกินอะไรขมๆเห็นชอบกินมะระเม็ดเราก็ใส่เข้าไปอ๋อเม็ดมะนาวใช่อันนี้ดีแล้วก็ครูอาจารย์ชอบแม่ไม่เคยคิดเลยว่าลูกสาวแม่อยู่ต่างประเทศเติบโตเมืองนอกหนูจะเก่งครัวไทยแบบนี้ค่ะลูกก็ต้องทำบ้างอะค่ะอาจารย์เพราะว่าให้เรามัวแต่แบบไปป้นไปฆ่าคนอย่างเงี้ยมันไม่ไหวหรอกการที่เราจะดำรงชีพอยู่ได้อะมันก็ต้องมีแบบอาชีพสุจริตมากใช่หอมจังเลยอ่ะแค่เครื่องเคียงแม้ก็ว่าน่าทานมากอยากให้ดมใกล้ๆหรือมากเลยไม่ค่ะอันนี้เกลือน้ำตาลค่ะจ้าเกลือโอเคเกือบไปแล้วน้ำตาลตรงนี้ก็ใส่นิดนึงนะคะให้มันพอตัดๆเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆใจว่าน้ำตาลนะไม่ใช่ผงชูรสไม่ใช่โอ้ยตายแล้วหนูทำกับข้าวเก่งเนี่ยเหมือนหนูเวลาแบบกลับแพนเค้กอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะไหนๆทำชิมให้แม่ดูอีกทีสิตอนแลบลิ้นนะแม่อุ้ยตายแล้วหนูแปลบๆเจ้าลูกอันนี้คือเวลาชิมจริงๆแม่ปื้มนะมันเป็นความสามารถส่วนบุคคลมากเลยลิ้นหนูอ่ะสามารถกระพวงด้วยเหรอใช่สำหรับใครที่ชอบแบบเรียกว่าไหนกรุบกรับกรุบกรับอ๋อมะนาวอีกแค่อยากให้มันออกเปรี้ยวนิดนึงค่ะอ๋อเหรอเป็นน้ำพริกกะปิแบบที่หยาบมากเลยนะตั้งแต่แม่เคยเห็นมาค่ะมันแม่เห็นมีแต่เปลือกเรามารายการหยาบหยาบอาหารเราก็ต้องทำหยาบหยาบอ๋อเหรอใช่เราทำตามคอนเซปต์รายการค่ะรายการมันหยาบเนาะรายการหยาบหยาบเราก็ต้องทำแบบหยาบหยาบมันน่ากินนะจ๊ะใช่จะว่าไปนะน้ำพริกแบบหยาบๆก็ดูน่ากินนะใช่นี่เสร็จแล้วกินมะเขือยาวหอมมากเลยว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วประเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมกันครับคุณผู้ชมครับเป็นไรเหรอเลิศ อร่อยเห็นไหมครับอร่อยจนอาจารย์เนี่ยถึงกับตะลึงไปเลยวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูสลัดเวียดนามเริ่มจากใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมะนาวเกลือป่นพริกขี้หนูแดงโขลกและกระเทียมสับลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จัดสลัดผักแครอทขูดถั่วฝักยาวซอยถั่วงอกแตงล้านซอยไก่ยอลวกอกไก่ฉีกกุ้งลวกลงจานเสิร์ฟให้สวยงามโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวกระเทียมเจียวและถั่วลิสงป่นก่อนรับประทานหยอดด้วยน้ำสลัดรับประทานคู่กับผักชีฝรั่งและใบโหระพาแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะ
ครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เราขอเอาใจสายหวานกับเมนูวุ้นเต้าหวยวาเลนไทน์เริ่มจากใส่ผงวุ้นอาก้ากลิ่นดอกไม้ไทยดราโลโบและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันแล้วต้มจนเดือดเติมสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนผสมให้เข้ากันดีเทวุ้นลงในพิมพ์ประมาณ 1/3 ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีค่ะใส่ผงทำเต้าหวยเย็นกลิ่นมะลิดราโลโบและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันแล้วต้มจนเดือดจากนั้นปิดไฟค่ะวิธีประกอบเทเต้าหวยกลิ่นมะลิลงในพิมพ์วุ้นกลิ่นดอกไม้ไทยพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีคว่ำวุ้นออกจากพิมพ์ตกแต่งด้วยกลีบดอกกุหลาบและทองคำเปลวแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะอื้อหือน่าทานมากๆเลยแหละค่ะกับเมนูวุ้นเต้าหวยวาเลนไทน์ทำเมนูต่างๆได้ในไม่กี่วินาทีใครว่าทำไม่ได้เด่นป้ามีพลังในการปั่นสูงด้วยความเร็ว 22,000 รอบต่อนาทีใบมีดสแตนเลสเคลือบไทเทเนียมที่แข็งแรงปั่นละเอียดไม่เปลืองแรงต่อไปไม่ว่าจะเป็นทั้งการปั่นการบดการสับและที่เด็ดเลยคือการสกัดน้ำผลไม้กระบอกนี้มีฝาปิดสามารถพกพาไปดื่มที่ไหนก็ได้ใช้งานและทำความสะอาดง่ายเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าทำให้การทำครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายทำเมนูได้หลากหลายสะดวกสบายจบในเครื่องเดียวมาเป็นเจ้าของกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเซ็ตเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าพร้อมชุดรวมหม้อ10ใบปกติราคา 6,270 บาทลดพิเศษเหลือเพียง 1,790 บาทโทรมาตอนนี้ที่ 02-026-3344 จัดส่งฟรีทั่วประเทศเด่นป้าบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่เสียใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเตรียมทิชชู่ไว้เผื่ออาเจียนไม่มีทางอาเจียนอาจารย์เพราะว่าเนี่ยรสจัดเค็มเปรี้ยวหวานได้พอดีรสจัดอ่ะฉันเข้าใจว่าต้องรสจัดแต่มันจัดว่าดีหรือจัดว่าแย่ล่ะก็ต้องจัดว่าดีสิอาจารย์ถ้าอาจารย์ชิมแล้วบอกไม่อร่อยนี่คือลิ้นไม่ถึงละเหรอใช่โอ๊ยตายแล้วถ้าบอกไม่อร่อยก็บอกเลยตรงนี้ว่านี่เป็นเทปสุดท้ายนะคะของอาจารย์นะคะก็แค่ชิมก่อนเสร็จมาม ั่นใจสิคะเราไม่มีพิรุษไม่มีพิรุษแต่สั่นเป็นเจ้าข้าวโอ้มะเขือยาวมะเขือโอเคแต่อาจจะไหม้ไปนิดนึงสีแบบเดียวกับผิวของรัศมีแขอาจจะจืดนะคะอาจารย์เพราะว่าไม่ได้ปรุงเพราะเราว่าเน้นที่ให้ทานกับน้ำพริกที่มีรสชาติตายแล้วหนูชัดเจนมากเลยอีกนิดนึงก็ตอแหลไม่หนูต้องคิดมากกว่านี้สิทำไมมันน้อยล่ะฮะอ๋อเป็นโตต่างประเทศค่ะอาจารย์ไม่ค่อยถนัดอาหารรสเผ็ดเป็นไรเหรอเลิกเดี๋ยวแม่ก็ละมันจงแม่จะเอาเยอะๆเลยอร่อยใช่ไหมลูกอร่อยมากค่ะแม่จะกินน้ำพริกเยอะๆเลยเพราะหนูบอกอร่อยหนูต่างให้ไหมคะไม่เป็นไรแม่เคี่ยวอยู่เพราะว่ามันเจอแต่มะเขือกับเปลือกแหมกินอีกสิลูกแค่กินอีกลูกหนูกินเผ็ดเก่งเนาะหนูไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ค่ะหนูเก่งจังเลยอ่ะเดี๋ยวแม่กินก่อนแม่ป้ายซะเยอะเลยน้ำพริกทานเยอะ
อร่อยเห็นไหมครับอร่อยจนอาจารย์เนี่ยถึงกับตะลึงไปเลยกลัวตายได้เลยนะเด็กทีซีแต่จะว่าไปนะมันเผ็ดนำแต่มันก็มีความกลมกล่อมในตัวมันนะใช่เอางี้เดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราไม่รักกันนะคะไม่ต้อง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 อันนี้ตายจริงเลยนะแค่นี้ต้องแสดงความรักไม่ต้องครับไม่ต้องค่ะทำไมอาจารย์รังเกียจหนูไม่ได้รังเกียจหรอกแค่กินเองสิลูกวุ้ยหนูกินแล้วค่ะอร่อยมากเนี่ยก็จะบอกกับคุณผู้ชมว่าน้ำพริกถึงแม้จะว่าดูมีกากเยอะอะไรเยอะแต่รสชาติอร่อยกินได้หรือเททิ้งดีรสชาติกินได้ไม่อร่อยนะเดี๋ยวช่วงหน้าทำอะไรหวานๆกินกันตายดีกว่านะคุณผู้ชมวุ้นวาเลนไทน์ใส่น้ำลงไปในหม้อครับหมดนะคะใส่หมดเลยนะคะหมดเลยค่ะอ้าวไม่อ้าวอยู่เราเพื่อนสิลูกเอาใส่แต่น้ำลูกก็บอกใส่หมดช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างรวมทะเลผัดต้นหอมมาลงมือทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยอาหารทะเลลงผัดพอสุกค่ะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันแล้วใส่ต้นหอมหั่นและพริกชี้ฟ้า3สีผัดจนสุกทั่วดีตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิวันนี้ขอเสนอเมนูที่แสนง่ายและอร่อยกับเมนูข้าวไข่เจียวหมูสับค่ะสนับสนุนโดยเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตราเอไรซ์ลงหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนหุงจนสุกทั่วดีใส่ไข่เป็ดเนื้อหมูสับต้นหอมซอยน้ำพริกไทยป่นปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและซอสหอยนางรมลงในภาชนะตีผสมจนเข้ากันดีเทส่วนผสมไข่เจียวลงในกระทะที่อุ่นน้ำมันไว้จนร้อนจัดทอดจนไข่สุกสองด้านแล้วตักขึ้นพักไว้ตักข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรซ์วางข้างจานด้วยไข่เจียวหมูสับโรยหน้าด้วยกากหมูหอมแดงซอยและพริกขี้หนูซอยเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะกับเมนูข้าวไข่เจียวหมูสับเมนูทำง่ายแสนอร่อยจากข้าวเอไรซ์แม่คะหอมจังเลยค่ะแม่บอกเสมอว่าต้องเลือกข้าวที่ดีผ่านการผลิตอันทันสมัยถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีและทุกเมล็ดถูกส่งจากเกษตรกรถึงมือเราโดยตรงข้าวเอไรซ์ทุกเมล็ดมีคุณค่าเพราะข้าวคือชีวิตทุกคำจึงใส่ใจคุณภาพข้าวเอไรซ์ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิเอาล่ะวันนี้อาจารย์นิสจะทำวุ้นวาเลนไทน์ให้เพราะพ่อมันใกล้วาเลนไทน์แล้วก็เท่าที่ทราบตอนนี้แม่รู้ว่าลูกกำลังมีความรักถูกต้องค่ะเพราะแม่สังเกตเห็นแก้มหนูเป็นสีชมพูสังเกตเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นนะครับตาแม่ตาแม่ตาแม่ทะลุนะลูกแต่แม่แฮปปี้ดีใจแม่ดีใจไงลูกเราเป็นคนมีทั้งความรักและความลับแต่เพิ่งรู้นะว่ารายการอาจารย์แน่มากนะครับความรักแล้วก็ความลับที่สามารถข้ามาออกรายการได้ใบเตยใบเตยเหรอคะค่ะแล้วก็เลือดวัวไม่ค่ะนี่สีผสมอาหารและที่เด็ดสุดนี่ครับไม่ได้ไม่ใช่กระป๋องสำหรับทำบุญค่ะลูกอ๋อทำบุญอันนี้คือเด็ดสุด
ของตัวนี้อันนี้คือเมล็ดนะคะไม่ใช่ถั่วแดงค่ะน้องรัศมีแขเจ้าแม่เข้าคุกเข้าตารางนะลูกนะดูช่วยแม่นะลูกนะใส่น้ำลงไปในหม้อค่ะค่ะหมดค่ะหมดค่ะหมดก็ไม่บอกหรือว่าให้ใส่เท่าไหร่เอาใส่ให้หมดนะคะใส่หมดเลยนะคะหมดเลยค่ะไม่เอ้ยเราเพื่อนสิลูกเอาใส่แต่น้ำลูกก็บอกใส่หมดค่ะภาษาไทยแม่ไม่ดีเองนะคะค่ะใส่ผงทำบุญค่ะหมดค่ะหมดมันเอาถ้วยถ้วยเอาแต่ผงเอาแต่ผงเอาแต่ผงน้ำตาลทรายใส่แต่น้ำตาลทรายสีผสมอาหารเสร็จแล้วก็ใบที่หนูว่านะคะใบเตยนะคะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันจนละลายอะค่ะแล้วเสร็จแล้วประเดี๋ยวเราก็เอาถั่วแดงกับอะไรนะคะลูกเดือนลูกเดือนอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าลูกเดือนนี่ก็เป็นลูกเดือนกับถั่วแดงตราข้าวทองเราก็ใส่ลงไปหน่อยมันนี่ต้มสุกแล้วจนนิ่มมันจะได้แบบมีธัญพืชไงซีเรียลไฟเบอร์หนูไปอยู่ต่างประเทศหนูอย่าลืมมาตำรับเนี้ยไปทำให้ฝรั่งก็ชิมกันนะได้เลยหนูก็ต้องลดน้ำหนักหน่อยนะค่ะอ้วนไปแล้ววะลูกค่ะอาจารย์เช้ามาโยคะนะลูกนะแม่โยคะทุกวันเลยโอ้ยเชื่อเลยเดี๋ยวปีใหม่ปีหน้าเดี๋ยวรบกวนทีมงานซื้อกระจกให้อาจารย์ด้วยนะคะทำไมเนาะนะอาจารย์จะได้มองเห็นความสวยของตัวเองทุกเช้าถูกต้องค่ะได้ยินนะคะเป็นพลังงานที่ดีใช่ถูกต้องเพราะเราตื่นมาปุ๊บเรามองดูตัวเราในกระจกพอเราเห็นเราสวยเราจะมีความสุขนะใช่ดีมากแม่ถึงเน้นการออกกำลังกายและทานแต่อาหารมีประโยชน์เราก็เทใส่ซิลิโคนไม่ละลายเหรอครับไม่ละลายค่ะอันนี้ทนความร้อนนะคะคือเดี๋ยวขออนุญาตจับซิลิโคนก่อนนะคะอาจารย์อาเทใส่เลยเอาไปใช้ค่ะซิลิอันนี้นะคะค่ะอุ๊ยแกเก่งอะลูกแม่ประณีตลูกไม่ได้สิคะอ่าเสร็จแล้วเราจะเอานี้เข้าตู้เย็นเดี๋ยวเราทำแบบกะทิสีขาวกันนะค่ะอันยังไม่หมดอีกหรอยังไม่เสร็จเราทำส่วนของหน้ากะทิแช่ใส่น้ำเลยลูกเหมือนเดิมเหมือนเดิมใส่แค่น้ำน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายค่ะใส่หมดค่ะอ้าเหลือถ้วยไว้อ๋อโอเคค่ะแล้วก็ใบเตยใบเตยเกลือเกลือทำไมต้องใส่เกลือคะใส่เกลือค่ะใส่ผงทำบุญมันจะได้เค็มนิดๆทำไมไม่ใส่น้ำปลาล่ะคะโอ้ไม่ได้ค่ะเหม็นคาวลูกอ๋ออาคนให้เข้ากันเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ศักดิ์ต้องใส่ขวดนี้ด้วยกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกเห็นไหมสีขาวอุ้ยหอมจังเลยอ่ะกะทิดีจังเลยอ่ะยี่ห้ออะไรนะคะจันอัมพวาแอนนี่อะไรอ่ะอ๋อแป้งเดี๋ยวก่อนนะคะดิฉันมารายการนะคะซึ่งเจ้าของรายการนะคะถามแขเอกว่าเอ๊ะนี่อะไรลืมไปว่าเราต้องใส่แป้งนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกให้รายการเตรียมหมดแล้วค่ะของปลอมหมดค่ะไม่มีอะไรหรอกเอ๊ะวุ้นของเราเริ่มจะเดือดละเอาใส่แป้งข้าวโพดลงไปสดก็รีบคนมันจะข้นๆแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปนี่เนื้อมะพร้าวอ่อนได้อย่างดีเลยเนี่ยซึ่งอาจารย์ปีนเก็บเองนะครับใช่ปีนเองปีนที่ไหนรู้ไหมคะอัมพวาเอาล่ะพอเดือดเสร็จเรียบร้อยเราเธอก็เทลงพิมพ์อุ้ยสวยงามเออน่ากินน่าแขเนาะแกระวังตรงนี้ร้อนนะลูกโอ้แกเก่งมากเลยหนูค่ะหนูไปต่างประเทศหนูเปิดร้านขนมไทยสิลูกนะคะแม่โอ้ยโอ้ยอย่าชมกาจ้าแม่คนเรามีพลาดกันได้ลูกทำดีๆลูกอยากกระเลียกกระลาดมากแม่ว่าท่านหนูเปิดร้านหนูน่าจะขายดีนะใช่ไหมคะเราสวยไงลูกใช่แล้วขนมเราก็อร่อยดูแม่สิทุกวันนี้ใครเขาก็ชมขนมแม่อร่อยด้วยแม่สวยเนี่ยเรามีคนเคยแอบบอกนะว่าอาจารย์เนี่ยแบบทำกะหรี่ปั๊บอร่อยมากกะหรี่ปั๊บใช่ต้นครึ่งหนึ่งของชีวิตอะกลายเป็นกะหรี่ปั๊บไปแล้วอะเพราะว่าทำเป็นเงินเป็นทองใช่เป็นเงินเป็นทองไม่เนี่ยเขาน่าจะพูดผิดอาจารย์หรือเปล่าอาจารย์มันมีหลายคนนะลูกมันไม่น่าจะแม่นะเขาบอกอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่แหละค่ะอ๋อเหรอคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราชิมกันค่ะกะหรี่ปั๊บก
ี่ดอกคะค่ะรักไม่กินก็ได้ละอาจารย์ดีที่อาจารย์แม่จะประดับให้มันดูสวยสมกับวันวาเลนไทน์ทุกคนเราทำอะไรมันต้องมีบรรยากาศไหมล่ะลูกมันจะได้ดูแบบฟีลิ่งอ่ะก็จะไม่ฟีลิ่งหนูเป็นคนไม่มีฟีลิ่งหรอไม่ได้แม่ทำอะไรแม่ต้องมีสิก็ที่ไงวันนี้อย่างมารายการเนี้ยเราก็ฟีลิ่งแบบเถื่อนฟีลิ่งไม่ค่ะหวานแหววอย่างนี้ไม่มีเถื่อนแล้วค่ะเชิญชิมค่ะคุณผู้ชมดูวุ้นวาเลนไทน์ที่เตรียมให้น้องรัศมีแขสิน่ากินจะตายไปใช่แขชิมเลยลูกอร่อยเหรออร่อยจนมีความรู้สึกแบบเฮ้ยวันวาเลนไทน์แล้วแบบก็อยากตายอ่ะนึกถึงความรู้สึกแบบอยากตายอ่ะเพราะมันอร่อยมากคือไม่อยากมีความรักอยากกลับบ้านไปแล้วก็แบบนอนนิ่งๆแล้วให้หลับไปเลยนึกความรู้สึกที่ได้กินบุญอาจารย์มันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอของมันอร่อยไงคะมันแบบความรู้สึกมันเลยดีฟเนี่ยกินให้หมดเลยเดี๋ยวจะได้สมหวังแล้วเนี้ยความเด้งของบุญเชื่อไหมคะใครไม่มีลูกปิงปองนะคะเอาวุ้นอาจารย์เนี่ยไปตีได้นะคะแทนปิงปองอยู่ไม่ก็นี่ตีเทนนิสได้เลยมันเด้งมากอาจารย์มันดีใช่ไหมคะมันดีค่ะผู้ชมแสดงว่าตำรับนี้จริงสักคำดีมากค่ะกินเสร็จแล้วนะคะอร่อยจนเกือบจะตายไปเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญวุ้นมีความกรุบกรอบเด้งดึงดังถูกต้องตรงตามตำรับเลยอะค่ะจริงๆขอบคุณมากนะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมค่ะรัศมีแกยืนยันความอร่อยค่ะค่ะวันนี้สนุกไหมมารายการแม่สนุกมากค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้ลาคุณผู้ชมก่อนที่หนูจะกลับไปตายที่บ้านนะคะคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงเหรออร่อยจนเกือบตายเลยเหรอค่ะอร่อยมากโอเคลงมือชิมตัวชิมก่อนผมกินแล้วครับไม่กินของตัวเองอยู่นี้ถ้าเป็นบ้านเราทำให้ญาติญาติลูกหลานกินเราเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวไม่ได้ไม่ได้สับอันนี้สกปรกแล้วอีกไม่นานคุณผู้ชมอาจจะเห็นก็ได้นะร้านอู๊ดกับน้องยิ่งยงไม่ยิ่งยงทำไมเรายิ่งสักไส้อ๋อครับยิ่งสักไม่ยิ่งยง